มีข่าวที่เป็นบุญกุศลใหญ่เลยนะครับรัฐบาลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมลขานะครับมาจากประเทศอินเดียครับฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเริดสถานเป็นการช่วงคราวนะครับ23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสภูมิภาคข,ของประเทศไทยฟังให้ดีนะครับ ท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้ร่วมสก,การบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะที่เป็นองค์ดั้งเดิมนะครับค้นพบในสถูปโบราณเมืองกบ,บิลพัทและเมืองสารีนะครับจากประเทศอินเดียนะฮะร,รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม ขบวนอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการโชว์ร่าวที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่23กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกานะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาและเวลา17นาฬิกาท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับจะไปเป็นประธานนะฮะมีพิธีเปิดงานหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์นะครับไปถึง3มีนาคม เปิดเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับส่วนในภูมิภาคเนี่ยอันเชิญไปปรดิษถาน3จังหวัดครับให้ประชาชนได้เข้าสก,การบูชาภาคเหนือก็คือวันที่5ถึง8มีนาคมครับที่หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ1 0ถึง13มีนาคมวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและภาคใต้ครับ1 5ถึง18มีนาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่นะครับ การมาเยือนขององค์พระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ไม่บ่อยนักนะครับที่จะนำออกนอกประเทศอินเดียนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีอินเดียก็ได้ตกลงที่จะส่งพระบรมรสา,ารีริกธาตุมาอย่างประเทศไทยโดยคำหนึ่งถึงความสำคัญสูงสุดในการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อความสัมพันธ์อันดียิ่งนะครับดุจญาติมิตรระหว่างทั้งสองปร,<ฮ>ประเทศก็คือไทยกับอินเดียนะครับ พิธีที่คุณกระพูพูดถึงนะคะในวันศุกร์นี้มีการถ่ายทอดสดทางช่อง9ของเราด้วยนะคะเวลา17นาฬกาถึง18นาฬกาซึ่งตรงกับเวลาของเรื่องพบ่ําแต่ว่าเรื่องพบขําของเรานะคะจะขยับมาออกอากาศนะคะตั้งแต่15นาฬกา52นาทีจนถึง17นาฬกาแล้วท่านก็ชมการถ่ายทอดสดต่อเลยนะคะสำหรับวันศุกร์นี้นะคะครับวันเดียวนะคะ